ขอแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมกราบดำสจ.เป้อุทัยครับไฟนี้การเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างไฟนี้การเตรียมตัวก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมนานขนาดไหนก็อัดเต็มๆก็2อาทิตย์กว่าครับแล้วช่วงโควิดนี้ได้ทำร่างกายไว้บ้างไหมช่วงโควิดก็อยู่บ้านครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ครับแล้วคู่ปั้มที่ค่ายมีใครบ้างคู่ปั้มก็มีเยอะครับมีเพชรศรีนินแล้วก็ไทยแล้วก็กงจักรครับแล้วหนักใจอะไรไหมที่ต้องมาเจอกับสุขสันต์คิดว่าเขามีอะไรน่ากลัวไหมก็ต่างคนต่างหยุดนานผมก็ว่ารอดูบนเวทีดีกว่าคู่นี้ผมว่ามันแน่นอนครับแล้วไม่ได้ต่อยช่องเจ็ดมานานขนาดไหนแล้วไฟสุดท้ายที่ช่องเจ็ดที่เจอกับใครไฟสุดท้ายนี่ผมจำไม่ได้ครับนานมากประมาณ2ปีได้ครับแล้วช่องเจ็ดเนี่ยเก็บประวัติที่ช่องเจ็ดเนี่ยที่เราเคยมาต่อยไว้เนี่ยมีต่อยกับใครบ้างช่องเจ็ดผมต่อยหลายคนครับคือเอาง่ายๆคือช่องเจ็ดเป็นเวทีแห่งแรกที่ปลุกปั้นผมมาครับผมโด่งดังมาจากช่องเจ็ดครับแล้วไฟที่ช่องเจ็ดเนี่ยเราต่อยเนี่ยเราประทับใจไฟไหนที่สุดก็ประทับใจทุกไฟครับที่ได้มาต่อยช่องเจ็ดครับแล้วคิดว่าไฟหน้าเรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นดูเดือดไหมผมว่าผมก็มีในใจลึกๆครับว่ายังไงก็ต้องได้ครับถ้าครบยกแล้วเรื่องน้ำหนักเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยน้ำหนักตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเกินอยู่ประมาณ2ปอนด์ครับคุมประมาณกี่โลคุมประมาณ3โลได้ครับ3โลนิดๆปล่อยๆนี่เราน้ำหนักเท่าไหร่ปล่อย67 68ครับแล้วอายุเราเท่าไหร่ครับปีนี้23ครับส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูง168ครับเดี๋ยวฝากเป็นเราแล้วเราเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากแฟนๆให้ติดตามก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวสุรินทร์แล้วก็ชาวอุทัยธานีนะครับวันอาทิตย์ที่3ตุลานะครับอย่าลืมเปิดช่อง7รับชมรับเชียร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับ